เอาละครับสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยครับพบกับผมบอลเกมเมอร์กับเกม Devil May Cry กันอีกแล้วครับมาถึงมิชชั่นที่17กันแล้วนะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะใกล้รู้ความจริงแล้วครับว่าตัว V เนี่ยจะเป็นตัวร้ายหรือว่าจะเป็นตัวดีภารกิจชื่อว่าบาร์เทอร์นะครับบาร์เทอร์ก็คือพี่น้องนั่นเองตอนนี้สำหรับดันเต้ก็ได้รับพลังปีศาจระดับสุดยอดมาแล้วเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sin Devil Trigger Form นะครับวันที่15มิถุนายนบ่าย 2:00 นความจริงก็คือฉันอยากจะมีคนที่ดูแลแล้วก็มีคนรักแต่ฉันอยู่คนเดียวมาตลอดทางเลือกเดียวของฉันคือฉันต้องอยู่รอดให้ได้วีพักก่อนเถอะนะนีโรฉันจะบอกนายทุกๆเรื่องเลยมันไม่มีปีศาจชื่อว่ายูริเซนหรอกมีแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ละทิ้งความเป็นมนุษยชาติเพื่อแลกกับพลังมาเขาคือพี่ชายของดันเต้พี่ชายดันเต้เนี่ยนะใช่เอาแล้วตอนนี้นีโรรู้ทุกอย่างแล้วนะครับและชื่อจริงของเขาก็คือเวอร์จิลนีโรรู้ก่อนดันเต้นะครับตัดมาที่ดันเต้พอดีดันเต้ตอนนี้ก็มุ่งหน้าตามมาบวกยูไรเซ่นนะครับเอาละครับตอนนี้ก็สำหรับสกิลทุกอย่างแล้วก็เต็มแม็กซิมัมหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่เราจะต้องอัพแล้วเพราะว่าเราไปฟาร์มด้วยหมวกเทพมากๆมาไปลุยกันเลยดีกว่าที่ยังขาดอยู่ก็มีสกิลผมนี่แหละไม่ว่างฝึกสักทีหนึ่งนะครับสำหรับดันเต้ถ้าเป็นนีโรเนี่ยผมฝึกมาตั้งแต่ภาค4คล่องอยู่เอาล่ะตอนนี้มาอยู่ที่ดันเต้ครับดันเต้เดินทางมาถึงที่เวอร์ชิลเรียบร้อยครับคาดว่านี้น่าจะเป็นต้นไม้ที่มีผลไม้ใช่ไหมนี่ไงแอปเปิ้ลเรืองแสงครับเวอร์ชิลเฮ้ยไอผลไม้บ้านั่นหรือว่าที่แกต้องการถวิลหาเนี่ยไม่เห็นดูพิเศษอะไรเลยเอาละนี่คือจุดที่เราเริ่มพอดีในวันที่แม่มาช่วยฉันเราก็ทิ้งนายสิ่งที่นายไม่รู้ก็คือว่าแม่พยายามที่จะช่วยนายด้วยเธอพยายามหาแล้วหาอีกจนเธอถูกฆ่าน่ะข้าไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือสถานที่แห่งนี้ทุกอย่างมันคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างมาจากผลไม้พิเศษนี้มันคือพลังนายเห็นไหมพลังคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าต้องการและด้วยสิ่งนี้ข้าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้คงต้องบวกกันแล้วล่ะแต่ว่าไอ้ร่างก่อนจะมาถึงร่างนี้นี่เราสู้ก็ไม่ถือว่ายากมากนะครับแต่ร่างนี้อาจจะเป็นปัญหาหน่อยไม่พี่นายไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างหรอกแม้แต่ความเป็นมนุษย์ที่นายเคยมีนายยังไม่เหลือเลยนั่นมันไม่สำคัญหรอกมีแต่ความน่าสมเพชสำหรับผู้ซึ่งไร้พลังมาน้องข้าเดี๋ยวข้าจะสอนเองดันเต้โอ้หน้ามันจริงๆเดี๋ยวยังใช้หมวกนี่อยู่เลยเดี๋ยวลองเลยดิหมวกนี้ฟาร์มได้ป่ะปึ๊บดีดโอ้ยแรงอยู่เว้ยโอ้โหไอ้หมวกแรงอยู่ว่ะมาเดี๋ยวใช้หมวกเรื่อยๆไอ้หมวกนี่ดีว่ะปึ๊บมาดีดหน่อยพี่ชายเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะเปลี่ยนเป็นสกิลนี้โอ้ยผมขอเรียนรู้สเต็ปมันก่อนนะตอนนี้ตัวนี้น่าจะไม่ธรรมดาอยู่ส่วนอาวุธใช้เป็นดาบของดันเต้ไอ้ตรงที่พื้นสลายเป็นสีแดงโดนได้ปะเนี่ยว้าวหลบมา
เอาละบวกโอ้โหโอ้โหเตะแรงเหลือเกินทำไมพี่โหดขนาดนี้ชุบมาได้เวลาบวกกันละมาจัดไปเลยครับตอนนี้เอาละอยู่ข้างหลังปล่อยพลังมาเลยพลังนี้สบายเฮ้ยว้าเสียบว่ากันต่อครับว่ากันต่อมาอยู่ตรงนี้พี่ผมอยู่ทางนี้แลกกันเลยเฮ้ยว้าหลบโอเคหลบมาเริ่มได้เริ่มได้ว้าจัดต่อเฮ้ยโอ้โหโดนมันหนักมากเนี่ยดาเมจมันหนักมากครับตอนนี้สุดยอดเฮ้ยวาร์ปวาร์ปวาร์ปว้าเสียบปุ๊บอือแปลงล่างแปลงล่างแรกเลยแล้วกันมามาต่อเลยจัดไปด้วยท่านี้ลูกพี่มาเลยพี่ชายว้าเสียบว้าเสียบว้าเสียบเสียบแหลกแหลกเลยจัดไปโอ้โหนัวครับนัวบอกเลยว่านัวเซมีเซมีเซนิดหน่อยมาว่ากันแล้วเสียบตูดมาต่อต่อด้วยท่ารถเลยว้าโอเคมาว้าขี่รถตาม อยู่ด้านนู้นเดี๋ยวผมไปหาโอ้มีควันอะไรเต็มเลยเนี่ยนี่แหละคือพลังที่แท้จริงพลังที่ข้าแสวงหามาเนิ่นนานโอ้เดี๋ยวโอ้ยปล่อยท่านี้ก็ปุ๊บโอ้โหหลบมันหลบได้พลังสโลอันเนี้ยห้ามโดนห้ามโดนเดี๋ยวมันสโลอุ๊ยอุ๊ยดาบดาบวรณะของมันนี่รายการอยู่จัดไปมาต้องระบวกเตะเข้าไปหลบก่อนโอ้โหมัวมากมัวมากครับตอนนี้เราต้องเล่นแบบมีสติเดี๋ยวดูดพลังเข้าหลอดแปลงสู่ร่างสุดยอดก่อนไม่โดนไม่โดนอันนี้มีท่ากระโดดถีบคู่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยผมเข้ามาแล้วพี่ชายเฮ้ยโอ้ไม่มีเหรอเอ้ามันไม่มีเหมือนกับนีโรนี่ว่าเสียดายเลยมาเสียบเพื่อแลกกันแลกกันครับเล่นข้างบนเลยพี่มาพี่เออลงละเพื่ออุ้ยเพื่อจะหนีไปไหนพี่ชายขับรถนี่นี่พุ่งมาใส่เลยเว้ยเฮ้ยดาบโดนหรือเปล่าปุ๊บโอ้โหยังโดนยังโดนอยู่เอาละล่างสุดยอดผมกำลังจะได้แล้วเว้ยมาเดี๋ยวขี่รถตามไปมาแล้วว้าวตามยกล้อแม่งเลยไอ้รถนี่ใช้ไม่ได้ผลต้องเป็นดาบมาครับเอาจริงแล้วทีนี้เตรียมตัวนะพี่ผมจะแปลงล่างแล้วนะรอก่อนเกียร์เต็มแล้วมาล้านสุดยอดทีนี้แหละจะได้สูสีกันหน่อยวาร์ปมาเล่นกันครับจังหวะนี้ใส่เป็นชุดพี่ชายไม่เจอกันนานคิดถึงเหลือเกินเฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นจะหนีไปไหนมาทางนี้ต่อเลยมาโอเคมาเลยจัดไปยังเหลืออีกล่างหนึ่งแปลงได้สองล่างเว้ยไฟแหลกบวกยับไปไหนยิงพลังตามโอเคเดี๋ยวทำไมแกถึงเก่งจังแกไม่เคยสูญเสียอะไรนี่ไม่เกี่ยวกับความสูญเสียพลังตั้งหากล่ะพลังที่เราต้องสู้เพื่อปกป้องคนที่สำคัญเว้ยแต่ว่านายละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่แปลกใจเลยทำไมนายไม่มีพลังพวกเขาเป็นพี่น้องกันทำไมถึงสู้กันเองเพื่อตัดสินให้รู้ว่าใครเก่งกว่าใครก็เลยต้องสู้แม้ว่าผู้นั้นจะเป็นสายเลือดของตัวเองก็ตามนี่มันคือเรื่องน่าขำสายเลือดของพี่น้องต้องแตกหักกันด้วยความอิจฉาที่จะหยาในความไม่เท่าเทียมพวกเขาจึงต้องสู้นี่ครับเวอร์จิลคิดว่าแม่เนี่ยลำเอียงช่วยแต่ดันเต้อะไรแบบนี้แต่จริงแล้วก็พยายามหานั่นแหละแต่หาไม่เจอนะครับก็เลยโดนฆ่าไปเลยกว่าจะจบเหนื่อยแทบแย่ดันเต้นีโรมาพอดีมาช้าไปฉันเสร็จงานแล้วเนี่ย really นั่นคือพี่นายเหรอ so. ใช่ so เขาอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งเขาคือเลือดเนื้อของนาย right ถูกอีกวี ไปแล้วตอนนี้ผมไม่ค่อยไว้วางใจวีนะในที่สุดก็ได้เห็นการพ่ายแพ้อีกแล้วนายวีถอยมาดีกว่าไอ้มอสนั่นมันโคตรสกปรกเลยไม่ขอร้องปล่อยฉันเถอะฉันอยากจะจบศึกนี้ด้วยมือฉันเองเออแบบนั้นก็ได้ไหมมาเคมเราเหนื่อยตั้งนานมาเคมเครดิตเอาเครดิตเข้าตัวเองเลยวี
ไหววิเนี่ยตัวจะแตกแล้วนะครับตอนนี้ Do not struggle. อย่าขัดขืนเด็ดขาด If you can't even defeat me, ถ้านายจัดการฉันไม่ได้ Then you've already ก็เท่ากับว่านายแพ้แล้วข้ายังไม่แพ้ให้กับดันเต้ข้าต้องการพลังพลังมากกว่านี้ฉันรู้เราคือหนึ่งเดียวกันนายกับฉันถ้านายหายไปฉันก็จะหายไปด้วยแต่ถ้าเราประสานความรู้สึกเข้าด้วยกันรากทุกแก่นแท้ผสมผสานกันและเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวสวยแล้วไอวีจะรวมร่างกับไอเวอร์จิลครับชิบหายแล้วไงดันเต้เราทันปะเนี่ยไม่น่าทันขึ้นมาแล้วครับโอ้แสงสีฟ้านี่ใช่เลยเวอร์จิลแน่นอนครับใครอยากจะป้องกันแสงนี้ก็มีแว่นออฟทัชช่วยคุณได้นะครับผมหาเลือกซื้อกันได้ใต้คลิปสปอนเซอร์ซะเลยนี่มาแล้วยามาโต้กับฟอร์มเดิมโหนี่ร่างเทพนี่ว่าร่างเนี้ยเก่งทั้งเก่งทั้งไวอ่ะ What is this? นี่มันเวอร์ชิลไงทำไมมึงยังดูหนุ่มกว่าดันเต้กว่าตอนเนี้ยโอ้หน้ายังใสอยู่เลยครับ The Alpha and the Omega จบพอดีทุกคนโธ่เสียดายนะครับพาร์ทนี้สั้นไปนิดนึงตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ2พาร์ทนะถ้าจำไม่ผิดยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อพาร์ทหน้าดีกว่านะครับพาร์ทต่อไปก็อาจจะลงต่อเนื่องเลยถ้าเกิดว่ามียอดไลค์เยอะถ้ายังไม่มีก็รอคิวต่อไปก็แล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ผมบอลเกมเมอร์ขอลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ